สวัสดีครับก็เป็นนักแสดงตลกอารมณ์ดีเท่งเถิดทึงแต่ชีวิตของเขากว่าจะมีทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าฝากประสบการณ์ต่างๆมาอย่างโชติโชนพ่อเท่งเปิดประวัติตัวเองผ่านช่อง YouTube โดยลูกชายของเท่งหงอเฮ้งก็ได้เปิดคลิปประวัติคุณพ่อเท่งเปิดเผยว่าพ่อเป็นนักมวยเลิกต่อยมวยแล้วก็มาทํางานโรงฆ่าสัตว์อาหารการกินสมัยก่อนต้มควายอยู่โรงฆ่าสัตว์เขาก็ไม่เอาตีนควายสมองควายพ่อก็เอากลับบ้านเอาสมองควายมาผัดเผ็ดอร่อยมากตีนควายก็เอามาเผาจนดำเป็นตะกูเอาค้อนปอนทุบจนเขาข้างในก็เอาไปต้มหลายชั่วโมงจากนั้นก็เอามาหั่นเอามาต้มยำกินเหมือนเอ็นอ่อนเป็นเมนูหลักของที่บ้านเลยทีเดียวที่บ้านก็มีคณะลิเกของคุณตาเกือบจะทุกคนในบ้านถูกจับฝึกลิเกกันหมดฝึกเป็นพระเอกหนักอยู่เป็นปีๆพอได้เล่นแล้วขอตัวเป็นโจ๊กดีกว่าพระเอกเล่นยากพอไปบอกทางบ้านก็โดนด่าแต่เราก็ต้นทุนไม่มีด้วยจะไปซื้อเพชรก็แพงรู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่อย่างที่ฝืนโจ๊กหาได้ยากเพราะว่าทุกคนอยากจะเป็นพระเอกพระรองเป็นเจ้าเป็นตัวโกงพ่อก็เล่นโจ๊กทีเนี้ยเล่นโจ๊กยาวเลยอาชีพปั่นสามล้อก็เริ่มตอนที่ป .4 ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกโรงเรียนปั่นเสาร์อาทิตย์ก่อนตอนป .1 ป .2 แบบลงกึ่งคุยหาเศษเหล็กเอาไปขายไอติมขายเรียงเบอร์พอป .4 ก็เริ่มปั่นสามล้อทำอะไรก็ได้ที่มันได้ตังค์เช่าสามล้อวันละ10 บาทปั่นเที่ยวละ2 บาท3 บาท5 บาทบ้างก็ถ้าไปไกลๆวันหนึ่งได้30 บาทก็ถือว่าโอเคแล้วได้25 บาทพอออกป .4 ก็ปั่นสามล้อทุกวันแต่อาชีพติดตัวก็คือลิเกมาตั้งแต่ที่บ้านก่อนที่ชีวิตจะพลิกผันออกจากบ้านแม่ตามหาปีแรกก่อนทางบ้านแจ้งเป็นบุคคลสูญหายหรือว่าตายไปแล้วกว่าจะเป็นเท่งเถิดเทิงวันนี้ได้ชีวิตตลกดังจะต้องเจออะไรมาบ้างชีวิตจริงยิ่งกว่าคำว่าละครที่ไหนก็รอติดตาม EP ที่2ต่อไปนะครับ